อกแล้วไงว่าพี่เล่นคนเดียวเห็นไหมบอกแล้วไม่ฟังหยุดก่อนเจลลี่เล่นนานแล้วแบ่งพี่เล่นมั่งหนูเพิ่งมาเล่นได้10นาทีเองนะคะเออเล่น10นาทีแล้วพี่ขอเล่นก่อนงั้นเล่นด้วยกันเลยไหมคะพี่ไม้มันเล่นได้2คนพอดีเลยแน่ใจหรอว่าอยากเล่นกับพี่แน่ใจค่ะพี่ไม้หนูอยากเล่นกับพี่ไม้ได้พี่เตือนแล้วนะไปกันเลยค่ะชอบเล่นแบบนี้เห็นไหมบอกแล้วไม่ฟังพี่เล่นคนเดียวเห็นไหมบอกแล้วไม่ฟังแล้วพี่ไม่เกี่ยวนะตกเองพี่ไปละพี่ไม้หยุดเดี๋ยวนี้นะพี่ไม้เป็นคนทำหนูแล้วพี่ไม้ต้องรับผิดชอบสิโอ๊ยเจ็บหัวพี่ไม้พี่ไม้ขอโทษหนูเดี๋ยวนี้เลยนะก็น้องเกลตกเองทำไมพี่ต้องขอโทษแต่พี่ไม้เป็นคนทำหนูพี่ไม้แกร่งแรงเกินก็พี่บอกแล้วใช่ไหมไม่ฟังขอโทษหนูแล้วหนูจะหายก่อนพี่ไม่ขอโทษเด็กหยุดลูกมีอะไรกันก็เนี่ยค่ะพี่คนเนี้ยเขาว่าผักหนูอ่ะตกนี่เธอไหมได้ผักน้องหรือเปล่าผมไม่ได้ผักครับผมก็เล่นอยู่แล้วน้องเขาก็ล่วงลงไปเองเขามาแย่งหนูเล่นค่ะก็พี่ขอเกลเล่นแล้วใช่ไหมหยุดเธออย่าโกหกครูเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเออครูเห็นเหตุการณ์ได้หรอครับผมไม่ได้ผักน้องเขาตกใช่ฉันเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยเพราะฉันยืนดูเธอเล่นกับน้องเขาอยู่ถึงเธอไม่ได้ผักแต่เธอก็ทำแรงเกินไปนะไหมไม่เป็นไรค่ะครูถ้าพี่เขาไม่ขอโทษหนูก็ไม่เป็นไรไม่ได้ต้องทำโทษที่หลังเขาจะได้ไม่ไปแกล้งใครแบบนี้อีกพี่สาวเธออยู่ไหนเนี่ยเรียกพี่สาวเธอมาสิครูครับอย่าบอกพี่ผมนะครับไม่ได้ยังไงฉันต้องบอกพี่เธอให้รับรู้ถ้าเธอไม่อยากให้ฉันฟ้องผู้ปกครองเธอเธอไปเรียกพี่สาวเธอมาอย่างนี้เลยอะไรลูกนั่นนะคะพี่สาวของพี่คนนี้ค่ะเฮ้ยพี่ไปมาอะไรพี่คะมาดีหน่อยค่ะสวัสดีค่ะคุณครูมีอะไรหรอคะนี่น้องชายเธอหรอเนี่ยคนนี้ยืนดีๆเธอยืนดีๆยืนตรงนี้ค่ะทำไมคะมายืนตรงนี้เดี๋ยวนี้มาเร็วๆมายืนข้างพี่สาวเธอนี่ยืนดีๆหันตรงนี้เกลลี่มานี่ทำไมคะครูมีอะไรคะก็น้องชายเธอน่ะไปแกล้งน้องผู้หญิงเนี่ยอีกแล้วหรอไม้บอกไม่เคยจำเลยครูค่ะหนูขอโทษแทนน้องด้วยนะคะเกลลี่พี่ขอโทษแทนไม้ด้วยนะไม่เป็นไรค่ะน้องเธอดีๆหน่อยนะสอนน้องเธอหน่อยไม่ไหวนะแบบนี้ค่ะโอเคค่ะคุณครูเดี๋ยวหนูจะกลับไปสอนอย่างดีเลยค่ะขอตัวก่อนนะคะคุณครูสวัสดีค่ะจ้าตอนนี้หนูนี่เลยไม่เป็นไรแล้วนะลูกทีหลังถ้าพี่เขาเล่นแรงหนูก็ไม่ต้องเล่นกับเขานะคะค่ะรู้ไหมคะไปเดี๋ยวครูพาไปเล่นนะ